เมื ang, ่อเพื่อนในจินตนาการมีตัวตนอยู่จริงและเธอต้องช่วยพวกเขาตามหาเด็กๆก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะสูญสลายไปและนี่คือความรู้สึกหลังดู if เพื่อนในจินตนาการกับรายการ welcome to l a c h i l review podcast โดย C2C ูซี่พอดแที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่เธอเนี่ยต้องย้ายกลับไปที่นิวยอร์กด้วยเหตุผลบางอย่างที่นั่นเธอได้พบกับเพื่อนในจินตนาการโดยบังเอิญและต้องเข้าไปพัวพันกับการตามหาเด็กใหม่ให้กับเหล่าเพื่อนในจินตนาการเพราะถ้าหากพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหาเด็กคนใหม่ได้พวกเขาจะต้องสูญสลายไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน if เพื่อนในจินตนาการครับก็ก่อนอื่นเนี่ยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัดคิวรีวิวพอดแคสต์จาก c 2 c นะครับก็สาหรับอีฟเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะในเรื่องของแบบงานทรงงานสร้างอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันเฉยเยหนังเนี่ยดูสเกลไม่ได้ใหญ่มากครับมันดูสเกลกันค่อนข้างเล็กแต่ว่าพอถึงซีนที่มันต้องโชว์ลูกเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพลางๆครับแต่ว่าภาพรวมของตัวหนังเนี่ยโลกในจินตนาการโลกของเพื่อนในจินตนาการอาจจะไม่ได้หมือหวาขนาดนั้น้นถาเยกัหง เ,ออเพราะว่าผมว่าทุนมันไม่ได้สูงมากสเกลหนังเนี่ยก็เลยไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดครับมันก็ดูดีในแบบของมันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่นี่ก็คือองค์เหนือของหนังครับองค์เหนือของหนังมันค่อนข้างจะเอื่อยเหนื่อยหนวยนาดนะครับก็คือแบบช่วงครึ่งแรกแล้วกันครึ่งแรกของเรื่องอ่ะมันจะเป็นการปูตัวละครก่อนที่จะพาคนดูเข้าไปสู่โลกของเพื่อนในจินตนาการหลังจากนั้นอ่ะโคตรสนุกเลยเว้ยแต่ว่าช่วงแรกอ่ะมันจะเล่าเป็นวูทีนเหมือนชีวิตประจําวันของตัวละครนางเอกวนไปวนมาาแล้วก็ใส่่ดีทดตง เข้าไปซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าในในดีเทลอ่ะมันก็เป็นจุดที่สําคัญที่ใช้ในช่วงท้ายเรื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีความวนซ้ําเยอะไปหน่อยทําให้ผมรู้สึกว่าช่วงแรกของหนังแม่งโคตรง่วงเลยครับแต่ว่าช่วงหลังสนุกไงก็เลยกลับมาได้คือแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับช่วงแรกคือผมหาาสนั่นมากในช่วงท้ายคือแบบสะอื้นสนั่นมากนะครับทำไมถึงสะอื้นต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้บทมันดีครับถึงแม้ว่าช่วงแรกจะบอกว่าหนังมันนวยนาามากแต่ว่าพอถึงช่วงท้ายท แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังเด็กที่แม่งไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่เพราะว่าประเด็นของเรื่องเนี่ยแล้วก็วิธีการนำเสนอเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่มีความตนีประนอมพอสมควรกับการเล่าประเด็นของมันออกมาตัวหนังนี่ครับพูดถึงเรื่องราวของความทรงจําคุณค่าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งโอ้โหแม่งดีมากๆไม่เหมือน after sun version ที่ซอฟกว่าดูง่ายกว่าเด็กดูได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เด็กอาจจะดูไม่เข้าใจประเด็นนะเพราะว่ามันน่าจะสำหรับผู้ใหญ่อะ่ะเออ แต่ว่าสาหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าเด็กดูก็ได้นะเพราะว่าหนังมันยังมีพาร์ทอื่นให้เด็กดูได้อย่างเช่นการผจญภัยเนี่ยจินตนาการเหล่าเพื่อนในจนินตนาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จุดที่เด็กเนี่ยสามารถเอ็นจอยได้คือต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมเซ็ตไมคเซตว่าหนังเรื่องนี้ยแม่งคือหนังเด็กเว้ยผมก็เลยแบบดูแบบปล่อยจอยลยไม่ตั้งกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งช่วงแรกมันก็หนังเด็กจริงๆคือแบบถ้าเด็กดูก็คุณเพลินอนะแต่พอถึงช่วงหลังนี่คือแบบโอ้โหแม่งไม่เด็กเลยนะครับแม่ง ประเด็นมันดีมันอบอุ่นกินใจมันไม่ทำร้ายจ,จิตใจแต่ว่าเด็กก็ดูสนุกแล้วก็ผมว่าประเด็นมันค่อนข้างจะสอนผู้ใหญ่มากกว่านะครับในเรื่องของการแสดงผมเฉยๆนะไรอันเรโนผมว่าเขาก็เล่นเป็นไรอันเรโนนั่นแหละที่รู้สึกว่า มีปัญหาเนี่ยคือน้องครับคือผมเข้าใจอย่างหนึ่งคือตัวละครเนี้ยมันต้องแสดงว่าตัวเองอะมันโตมันเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเด็กอะแต่ว่าเออมันผ่านอะไรมาเยอะครับทําให้มันสร้างกําแพงของตัวเองขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกว่าเออกูเนี่ยโตแล้วมันจะมีความจริงตังตลอดเวลาที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันเยอะไปหน่อยนะครับหลายครั้งมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติจากความจริงจังของน้องแต่น้องก็เล่นได้แบบโอเคอะเออหนังเด็กก็ประมาณนี้แหละก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับอีกอย่างครับที่ดีมากคือเพลงครับเพลงประกอบเรื่องนี้คือผมแม่งดีมากคับบออออเกื เจ๋งเจ๋งนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของ imaginary friend ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมันก็โอเคอเออง่ายๆแล้วกันผมว่าภาพรวงของหนังเนี่ยเป็นหนังที่ดีนะประเด็นของมันอนะ่ะดีมากๆมากๆจริงๆอ่ะบทช่วงท้ายคือแบบโอ้โหนี่มันโคตรด,ดีเลยแต่ว่าช่วงแรกๆรับผมมันหนวยหน้าไปหน่อยนะครับปัญหามีแค่นี้จริงๆที่เหลือผมรู้สึกว่าหนังมันจอยๆอยอะดูเพลินเพินว้าวๆบ้างไม่ว้าวบ,บ้างมุกตลกมุกตลกดีครับฮาคือมุกมันเป็นมุกขนะึ้นคลีนอะแต่ว่ามันก็มีความฮาในแบบของมันอนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังตัวเนี้ยเป็นหนูไปด นะก็ได้นะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับคือผู้ใหญ่ดูแลอินได้นะครับจากประเด็นของหนังที่มันเล่าออกมานะครับก็สําหรับ if เพื่อนในจนินตนาการเนี่ยผมก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากลองดูก็ไปดูครับหรือวา่าอยากหาหนังแฟนตาซีให้เด็กดูในช่วงวันหยุดก็ไปดูได้เช่นกันครับส่วนคะแนนเนี่ยผมขอให้ไปที่8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย if เพื่อนในจินตนาการฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญน,นะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องไม่คนตัดสินมันไว้ตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซีมุวีแฟนเพจกับรายการรัดคิวรีวิวพอดแคสตวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ